ถ้าหมายถึงอะไรวะไม่รวยวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รวยครับผมท่านผู้ชมครับกูตีเอ็มปั๊บแตกไปแล้วไอ้บอลครับลุงกูตีเอ็มปั๊บแตกไปแล้วไอ้เหี้ยไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรของแบบนี้แตกรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าก็ติดครับลุงไม่ตีแล้วซื้อเอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเอ็มซื้อเอาเอ็มปั๊บอ่ะมึงไปซื้อยังไงถ้าลุงจะซื้อเดี๋ยวผมตีให้ลุงเองอ่ะตีดิถ้าลุงซื้อเท่าไหร่เอาเยอะ 30,000 จริงป่ะจริงจริงไหมจริงหลอกไม่หลอกตีมาตีมาไม่เรียวจริงตีมาถ้าหยอเออซื้อ 30,000 ได้กลิ่นเงินไว้เฮียได้กลิ่นแบงค์เทาว่ะเออได้กลิ่นแบงค์เทาไหนดูดิมันตียากขนาดไหนวะตีมารับซื้อแบงค์เทาแล้วป่ะคิมินเจเพิ่งตื่นนะนนท์มึงร้อย22อ่ะตีแค่2หลอดเท่านั้นแหละไปดีกว่าว่ะกลัวไอ้เหี้ยกลัวกลัวตีไม่ติดไม่ตีดีกว่าแต่ลุงเกิดจริงนะลุงเนี่ยตอนนี้ลุงเกิดแน่เลยเกิดที่อะไรไม่เปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยไปมาเยอรมันอุ้ยอุ้ยเจมไอ้เหี้ยมาร์ทบุลเลอร์อีกแล้วควายอีกแล้วเหี้ยไปมาโปรตุเกส CB ไม่มีลุ้นต่อไปใช่นะไม่มีลุ้นไม่ได้ใช่เอาไปเลยถอดเอาไปเลยพ่อจะไปเล่นนาฬิกาไงมึงพอเพนไม่ได้มาไหนวะหาเลยขอ LN ขอ LN yes 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 เอาไปเลยเอา LN ไปเลยนี่ไงแต่เป็น LN ไทยบ้านที่เขานั่งโกงเหล้าขาวกันอะใบนี้เขาลั่นกันไปนี่นะเขาลั่นกันเนี่ยลุงลุงได้ลั่นแล้วเนี่ยได้ลั่นแล้วลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงได้ลุงโอ้โหเย้ยผมว่ามันตั้งไว้มันหลอกจริงไอ้เหี้ยมันไม่ใช่หรอกแบบนี้สามสี่รอบมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่มันมีแค่สองตัวเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้อุรุกวัยกับตำแหน่งเหี้ยมีแค่สองตัวตัวแก่ไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเช็ดไฟพิกัดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฟาบิการ์ดเชฟฟาบิการ์ดไอ้สัตว์บาซ่าบาเซโลน่าเฮ้ยไม่เคยออกนะไอ้เหี้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นฟาบิการ์ดไม่เคยเห็นเปลี่ยนฟังตัวแรกของเซิร์ฟตัวแรกของเซิร์ฟมันไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนไอ้เหี้ยไม่เคยเห็นเรื่องจริงไอ้สัตว์กูได้ไปบาซ่าแล้วตีเกาหลีตัวแรกที่หนึ่งของอุรุกวัยไอ้เหี้ยตัวแรกของเซิร์ฟไม่มีใครมีไอ้เหี้ยสแตทหน่อยลองสแตทหน่อยมีใครมีปะไอ้ไม่มีไม่มีไม่มี 100% 100% เออไม่มีใครมีจริงโหดจัดทีมอะไรบ้างอ่ะพี่บาร์ซ่าเชลซีอาร์เซนอลโอ้โหโหดจัดเหี้ยบาร์ซ่าพีเอสตัวนี้ขายได้พี่เพราะมันเชลซีขายได้ตัวเหี้ยบาร์ซ่าพีเอสเอาออกเลยเหี้ยบาร์ซ่าเชลซีอาร์เซนอลมาไงอ่ะไม่คิดไม่เคยคิดว่าจะออกตัวนี้นะเออไม่เคยคิดเอาไปกันเลยดีกว่าเออไม่คิดถึงเลยมันเล่น CM อ่ะเนี่ย CM 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 ไม่เฉย CM เล่น CM แล้วก็ CM มันเล่นได้หมดมันเล่นแถวหน้าต่ำเห็นไหมนะแต่มันตัดบอลได้ดีตัวเนี้ยแล้วก็ส่งดีด้วยแต่บอลทะลุช่องดีมากไม่ดีหรอกปะทะน้อยแต่เล่นได้ยิงโค้งก็138ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องบาซ่าเอื้อจับเอื้อบาซ่าพีเอสจับถ้าพี่ไปทำอิ่มร้องง่ายอ่ะเจ้าการเซโลกูโดกันแล้วก็เจฟอร์เบคัสที่บาซ่าโรนัลดิโญ่หมดเลยเนี่ยหมดเลยเนี่ยองลีเนี่ยเหลือเมสเวดบิมาเรียเนี่ยเหลือแค่4ตัว5ตัวมันเป็นบาซ่าได้เลยเนี่ยเอาเนมาร์เมสซี่เข้ามาเนี่ยใช่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยเอาพี่มันมาลั่นจัดแล้วไอ้เหี้ยลั่นจัดตัวนี้ลั่นจัดพี่ชายของผมต้องเปิดได้อะไรเอาไปใช้เป็นอะไรเหรอครับพี่ชายตัวนี้นอกเท่าไหร่วะ5,000
ฮะฮะผมซื้อ 6,000 เอาดีๆน้องเท่าไหร่เอาดีๆเอาดีๆเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้ก็น่าประมาณ 10,000 ถึง 20,000 พี่ผมไม่แน่ใจไม่เคยมีอ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นมันอยู่ที่ว่าพี่จะตั้งเท่าไหร่แต่ขั้นต่ำน่าจะต้องมีแบบ120ก็ต้อง 10,000 ใช่ 20,000 อ่ะไอ้เซฟ 20,000 ครับพี่มึงลองเอาไปเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยๆๆๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมใบไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจะมาอีกใบนี้ปล่อยเลทแล้วนะมึงไปเอาเสนอไอ้นั่นไอ้คนที่มาซื้อ PS อ่ะไอ้สนับฟูลเซนอนน่ะ 20,000 ที่มันทำโฟนเซนอนน่ะ 30,000 PS เขาน่าจะรู้จักอยู่นะคนนั้น 30,000 ว่าเอาอ่ะง่ายๆ PS ได้ตัวแรกมันไม่มีราคาก่อนหน้านะพี่อยากก็ตั้งเท่าไหร่พี่ก็ตั้งแสนนึง PS 100,000อิตาลีโอ้โหอิตาลีนี่ตัวงูล้วนเลยสัตว์กูบอกให้120มั้งถ้ามาอิตาลีเนี่ยอุ้ยอะไรไม่ต้องเป็นละอะไรอ่ะไอ้เหี้ยอะไรดีกว่าอืมรายการก็บาร์ซ่านะเว้ยใช่เหรอรายการบาร์ซ่าเหรอบาร์ซ่ารายการบาร์ซ่าพี่เอาจริงๆมันไม่ได้เก่งมันจะไม่เก่งยังไงมันยืน CB ยังได้เฮ้ยยืน CB ได้ปีนี้ยืน CB ยังได้ยืนได้ทุกตำแหน่งพี่รายการไม่น้องลองใช้แล้วนะน้องลองใช้มันไม่ค่อยเก่งน้องได้น้องก็มีตัวเนี้ยตัวปีนี้หรอพี่ใช้พี่เอาไปใช้พี่เอาไปใช้ตรงไหนไม่ปีนี้หรอขายทิ้งไปแล้วขายทิ้งไปแล้วเปิดได้หรอไม่มีพี่จีไม่มีไม่ใช่ปีนี้ LN หรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่ปีนี้โวนสุดไม่ LN พี่จีจะไปมีได้ไง LN อ่ะมีพี่เปิดได้รายการLN นะไม่เอลกาดปีอะไรนี่แหละเกิดดีสุดอะตอนนั้นอะมันจะดีสุดได้ไงอะไม่ใช่ไม่ใช่ RTN ไม่ใช่ RTN กับ LN นี่แหละแต่คืออะไรสักอย่างนี่แหละโง่แสดงว่าของพี่อะมันโง่ไอ้เหี้ยแม่งยืนได้หมดเลยอะไอสัตว์ดูดิมันเล่นได้ทุกตำแหน่งครับพี่ไรกาดอะเหี้ยแต่ของพี่ที่บอกว่าเล่นไม่ดีอะพี่ไปเล่นเมเนเจอร์นะแต่ของพี่เขาเล่นแบบนี้อะอาจจะดีก็ได้โอ้มันดูสแตทมันดีวิ่ง132อ่ะไอ้เหี้ยกองหลังวิ่ง132อ่ะมึงดูดิแล้วเขาสกัดดีแล้วหม่งแม่งแดงทั้งแถวอ่ะพี่มันหม่งบอลตัดหม่งได้ดีมีทั้งหม่งได้ดีแล้วกระโดดแม่งพากูมาบาร์ซ่าจัดไอ้สัตว์แล้วถ้าพี่เล่นทีมอื่นนี่คือโกรธอ่ะเอาง่ายๆเมสซี่โกรธอ่ะเมสซี่ล้ำห้าแต่พี่เอสเป็นแฟนมาดริดเออกูทำบาร์ซ่าไอ้เหี้ยกูแฟนมาดริดนะเว้ยตีพี่ไม่ไหนอ่ะเป็นมาดริดใจโรนโดพี่ไปไหนคนดูผมว่าสตาร์ในตัวพี่เองโรนโดไปไหนโรนโดที่พี่เอาจ่ายบอลอยู่นะยังอยู่ปะอยู่เลยโรนโดที่เอาจ่ายบอลอยู่พี่อยู่เฮ้ยเยอรมันเฮ้ยประตูเอาไนเออร์ไนเออร์เฮ้ยแต่ก็ยังดีล้าน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 ไหนนะแต่ล้านหัวป่ะหัวล้านป่ะถ้าเป็นไนโอเอ้ยไนเออร์พีคเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยพี่รู้ไหมผมกำลังจะนอนผมกลัวเขาชอบพี่มาพี่เติมจิตพอดีเลยแม่งอะไรจะบังเอิญขนาดนี้มันผมอยากจะดูพี่อ่ะออกมาเป็นโค้ดนะมันไม่ใช่บาร์ซ่าพี่เขาบอกเป็นเอาหรอ RTN มันไม่เคยอยู่บาร์ซ่าตอนเป็นนักเตะมันเคยเป็นโค้ดไม่เหมือนปีมาดริดเลยว่ะอุ้ยเห็นหน้าแล้วพี่ใครวะใครอ่ะ RTN เห็นหน้าพี่ปามผมนะไอ้ควายไงไอ้เหี้ยควายนี่ไงอุ้ยได้อยู่ควายจริงอยากไอ้เหี้ยคนแดกขี้นกไอ้สัตว์แมนยูอยากได้คนกินขี้นกใช่เหรอกินขี้นกเหรอมาเตะบอลในสนามนกขี้ใส่ปากพี่กลางสนามเลยพี่ใช่พี่อันนี้เรื่องจริงมีรูปอยู่ใช่เหรอใช่บอลพวกกูจะหลุดไอ้เหี้ยนกขี้ใส่ไอ้วัดเอาเปล่าไอ้เก็บไว้ผมเอาอยากได้ถูกไปตั้งเลยมันถูกเอ็มไม่มีมันแมนยูตัวหลุดตัวรั่วเลยไอ้ชื่อยังเนี่ยอาจารย์ยังศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เสนาบดีศาสตราจารย์นะพวกอาจารย์ยังอ่ะผมอยากได้เอารายการไม่เคยอยู่บาร์ซ่ามันเป็นโค้ชไอ้เหี้ยเออโค้ชยังก็จะไปอ่ะกูอยู่โค้ชพี่กูจะเล่นโค้ชพวกมึงเป็นไรพี่กูจะเป็นโค้ชทำไมได้ไหมเฮียรายการกูต้องขายทิ้งแต่ขายก็จะเล่นแพงจัดเลยแต่มันเข้าแบบแกจริงแล้วไอ้ที่ยังและเอ็มถูกเลยนะเว้ยไอ้เคสไฟกัสอะไอ้เฮียเอ็มยังถูกอะเออพี่ไอ้ไปโพสขายดิ30,000 40,000 ต้องได้อ่ะถ้า40,000ก็โอเคอ่ะไม่เต็มที่นะ25,000นะไม่มีครับ LH ไม่เคยใช้ตัว LH ครับกากเกินอันนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก 30,000 ถ้าเกิดคนพวกบ้าอยากซื้อได้แล้วมันไม่ใช่กองหน้าพี่เฮ้ยเออไม่แต่ตัวจบบาร์ซ่าไงมันตัวจบบาร์ซ่าอาร์เซนอลก็ได้อาร์เซนอลก็ได้บาร์ซ่ามันไม่มีกลางตัวไหนที่ดีเท่านี้หรอกแต่นี่ผมเดาไว้จากประสบการณ์ผมว่ามันได้
แต่ว่า 25,000 คนสงสัยได้เหมือนขายพระคือเราเล่นเกมแค่เนี้ยเหมือนเราเล่นพระพี่พี่ขายโง่โง่มันก็ซื้อพี่เท่าที่มันไหวอ่ะเอาไอ้เหี้ยนั่นแหละสวยสวยทำไมอันนี้ใหม่ปะนะโอ้โหมันมีใครตีมาหรือยังวะไอ้เป๊ะเป๊ะเป๊ะปะเป๊ะที่พี่ตีอ่ะเวงไง3รอบแต่แตกไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ดีนะชีวิตเขาก็พังไปแล้วเนี่ยคนนั้นนะทำไมวะเราไปอยู่สะพานลอยเลยนะตีเสร็จอะโอ้ยทำไมมันต้องให้เราไอ้นี่มันไม่นี่เนาะพี่เนาะมันน่าจะฟีฟ่าน่าจะคิดได้แล้วอะคัดอะน่าจะให้เลือกได้เลยเสร็จสับอะมึงน่าจะเลือกมาเลยอะแต่ว่าคนชอบเปลี่ยนเสียงโชคไงกูไม่คัดอะอะไรประมาณนั้นผมไม่คัดแต่ผมเปิดได้สแตท96อ่ะรออะไรอ่ะก็ผมอยากลองไม่คัดใบหนึ่งมาเอาควายไว้ผมเลยอ่ะใช่รถอ่ะกูเหมือนกันกูเหมือนกันได้ประตู111มั้งตอนนั้นอ่ะอีเหี้ยหน้าเหี้ยชิบหายสัตว์อยากดูบุหรี่ป่ะพี่ตีผมอยากดูบุหรี่ป่ะเอาดิพี่มีกองคิดอยู่อ่ะเอาปะคือกองคิดบ้านคองนั่นจะบอกพวกกองคิดนะเนี่ยเขาเห็นเขาบอกว่าม้าจะได้สูบวันละ5เมตรแบบถูกกฎหมายปะใช่เบียร์ลาดป่ะพี่งานนี้เบียร์ต้องลาดป่ะพี่กระเทียมไอ้สัตว์ต้องลาดเบียร์เขาสูบม้าทะลุฟอยล์แค่อยากดูม้าทะลุฟอยล์เว้ยเขามีแต่ฟงหวินขี่ม้าทะลุฟอยล์เบียร์อ่ะนี่เอ็ดดูดม้าทะลุฟอยล์อ่ะไอ้โคตรเท่อ่ะมึงดูไอ้นี่ยังไงวันไอ้นี่มวยอ่ะไอ้นี่นะไอ้น้ำไม่อาบนะกับเมลายอ่ะโดนคอแตกสวนนะพี่ไอ้บอลมึงทำไงมึงเงินนี่ปะมึงก็ต่อยปะถ้ามึงคอนเทนต์จะมาเทนต์อ่ะผมควักมีดแทงเลยยิงโมแม่งเลยตรงนั้นอ่ะเก่งยิงเลยเอาของจริงผมต่อยไม่หยุดด้วยผมไม่หยุดคุยกันเลยเฮ้ยพี่ประตูกูตัวไปกูตัวไปไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้สแตท125พี่เคยเปิดได้แล้วตำรองเท้าได้แต่มาประตูกาดไอ้เหี้ยนี่ประตูกาดอุ้ยเปป้าโอ้เปป้าเปป้าพี่เคยเปิดได้แล้วตำรองเท้าได้ควยแล้วพี่ติดตำรองเท้าได้อ่ะพี่ปุ่มสตาร์ทเนี่ยกูจำรองเท้าได้ถ้ารองเท้าสีเงินล้วนทองล้วนเขียวอย่างเงี้ยกูจำได้กูเป็นตัวก่อนจับอันนี้และอันเนี้ยเราดูอันนี้ไอ้เหี้ยเนี่ยมาดูอันนี้รองเท้าสีขาวประตูอันประตูประตูจบเพชรใช่หรอไปพี่ประตูมันก้มประตูใส่ถุงมือประตูท่ามันบอกอยู่มันท่ามันแบบยืดแขนใช่มันยืดแขนอยู่พี่ประตูแล้วผมเห็นสแตทแล้วประตูรับบอลเนี่ยกิริยาเนี่ยอะไรโอ้ยเฮียคาเมลอนเอาก็ได้เซฟปาเบกัสไปแล้วจะเอาอะไรอีกแล้วคุยมาไงมาดีๆหน่อยดิเฮียเซฟปาเบกัสไงไปลุ้นแม่งไม่มาให้เซฟฟังเป็นการบวกเก้าเขาขาซื้อเป็นแสนนะพี่ยังเอาปะเนี่ยอันที่ยังอ่ะยาผมจะเอาที่ดูเหมือนผมมีเอ็มอะสภาพตัวผมอะหลังจากดึงโดมาชีวิตผมก็ไม่มีเอ็มเลยอะรอคิดหน้าอย่างเดียวไอ้บอลอะรอคิดหน้าอย่างเดียวสีเทียนี่มันไม่มีตัวแมนยูไงหมดไฟเลยเขาไม่เอามาเพื่อคนรักแมนยูไงเขาแต่พวกตัวอะไรมาไม่รู้ไอ้บอลมึงเชียร์แมนยูจริงๆหรอสาบานจริงๆสาบานไปเฮียยุคไหนมึงเชียร์ในยุคไหนตอแหลเฮียผมเชียร์ตั้งแต่ยุคฮาร์ดออฟ92ยุคที่แบบว่าเขาแบบเลือกไม่แบบปล่อยนักเตะตัวหลักทิ้งแล้วให้เด็กยุคใหม่ดาวรุ่งขึ้นมาเตะแทนยุคที่ไลออนกิ้งเดวิดแบ็คแฮมถ้าแตกนะไอ้เหี้ยไม่ต้องคุยกันเลยสัตว์จริงๆตัวนี้กูจะขายลงตลาดทันทีเลยงานก็แตกไปเลยเอาไปพูดเยอะแล้วไปไอ้สัตว์ไปตลาดไปเหี้ยเอ็มปั๊บไปเอาไปเลยบวก3ยังแตกอ่ะไอ้เหี้ยไปมึงสู่ตลาดไปเลยเหี้ยต้องมาไอ้สัตว์จริงเขารับนอกกันจริงๆนะไอ้เอ็มปั๊บเนี่ยเอาไปให้พ่อมันตีดิพี่เอาไปเลยไอ้สัตว์ไม่เอาแล้วไอ้พี่ใช้อะไรอ่ะ
อ๋อจะรับบาซ่าใช่ไหมสรุปไม่เดี๋ยวกูซื้อเอ็มปั๊บบวกแปดเอา